สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเข้าสู่วันจันทร์แล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วก็เริ่มต้นเดือนใหม่อย่างเต็มสัปดาห์ด้วยนะคะ4มิถุนายน2561ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างหยุดกันไปเสาร์อาทิตย์พักผ่อนเต็มที่เนาะมาวันนี้เนี่ยมาลุยกันใหม่นะคะเห็นภาพตลาดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนี่แหมอ่ะเดี๋ยวหาจังหวะแล้วกันนะคะว่าจะเข้าเมื่อไหร่ยังไงเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะปิดดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ย 1,719.82 จุดนะคะเป็นการติดลบลงไปเนี่ย 7.15 จุดด้วยกันนะคะประเด็นหลักๆนะคะเมื่อวันศุกร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยคงจะจำกันได้ที่รายงานกันมาตั้งแต่เช้านะคะว่าทางด้านของสหรัฐนั้นเขาเรียกเก็บภาษีนำเข้านะคะสินค้าเนี่ยพวกเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมจากแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็สหภาพยุโรปประกอบกับมีเรื่องของกลุ่มพลังงานนะคะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมันปรับลงตลอดนะคะมันก็เลยไปกดดันในส่วนของกลุ่มพลังงานนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ปิดไปเยี่ยงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อนะว่าจะเอายังไงจะไปทางไหนนะคะคุณผู้ชมย้ำช่องทางการรับชมของคุณผู้ชมกันก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะนี่คือแฟนเพจทาง Facebook นะคะ Twitter ค่ะ CH8 Thailand นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมรีทวีตให้เราด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง YouTube ค่ะคุณผู้ชมก็ไปดูได้เลย Channel 8 Thailand นะคะมีแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้ค่ะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ Channel 8นะคะมีตัวเว็บไซต์ www.channel8thailand.com มีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะซึ่งก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่จอทีวีแต่ว่าจอทีวีต้องมีช่อง HDMI นะคะเปิดอินเทอร์เน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกค่ะก็ช่องไทยได้ทุกช่องอยู่แล้วที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะ YouTube ก็ยิงจากตรงนี้ขึ้นหน้าจอดูจอใหญ่ๆได้เต็มตาเลยเนี่ยปอมก็ใช้ประจำอ่ะเวลาออกกำลังกายเนี่ยดู YouTube ไงออกกำลังกายหรือว่าอะไรที่มันมีแอปที่มันของ YouTube อ่ะที่ใครที่เขาลิงก์กับ YouTube อ่ะค่ะก็สามารถยิงขึ้นจอได้นะคะสบายๆได้เห็นเต็มจอนะคะไม่กวนโทรศัพท์ด้วยที่สำคัญเนี่ยชอบตรงนี้แหละใครโทรมาอยู่เนี่ยก็นะรับสายได้ตามปกติเลยนะคะหรือแม้จะใช้ LINE ใช้ Facebook ก็ได้ตามปกติระหว่างดู YouTube มาทำหลายอย่างเนาะ อ่ะทีนี้มาดูภาพการลงทุนกันดีกว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งทางด้านของฝั่งสหรัฐอเมริกายังมีการประกาศตัวเลข Non-Farm Payroll หรือว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมานะคะออกมาเนี่ยการจ้างงานเพิ่มกว่าที่คาดการณ์กันไว้แล้วก็การว่างงานก็ต่ำนะก็ต่ำก็แปลว่าเศรษฐกิจดีมีการจ้างงานอัตราการว่างงานต่ำนะคะตรงนี้ก็เลยหนุนทำให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยค่ะเมื่อวันศุกร์ทั้งดาวโจนส์ S&P 500นะคะแล้วก็ในส่วนของNASDAQ นะคะเนี่ย3อันนี้อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะลบกันเอ้ยไม่ใช่พูดผิดบวกกันทั่วหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อเพราะว่าพอตัวเลขเศรษฐกิจดีอย่างเงี้ยมันก็มักจะทำให้เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบเร่งสปีดหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังไม่กังวลนะภาพเมื่อวันศุกร์ยังไม่กังวลแต่วันนี้มาวันจันทร์ไม่รู้จะกังวลหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูทางด้านของฝั่งภูมิภาคเอเชียบ้างนะคะนิเคอิญี่ปุ่นเช้าวันนี้บวกไป 1.29% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.28% ห่างเซ็งฮ่องกงบวกไป 1.5% นี่ดูดีนะคนละ 1% อย่างนี้ดูดีจังเลยอ่ะเวสเต้ไต้หวันบวกไป 1.11% นะคะคอสปีเกาหลีใต้นะคะเอาเลยเช้าวันนี้นะคะบวกไป 0.4% อินโดนีเซียบวกไป 0.62% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.26% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.64% ตอนนี้ลบอยู่ประเทศเดียวคือฟิลิปปินส์เนี่ยแหละ อยู่ในกลุ่มทิปเราก็อยู่กลุ่มเดียวกับเขาอะซึ่งเป็นกลุ่มที่นักลงทุนต่างชาติขายตลอดนะเอ้าเดี๋ยวยังเปิดกันไม่ครบนะเดี๋ยวรอตลาดหุ้นไทยนะทีนี้มาดูน้ำมันดิบนะคะคุณผู้ชมน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะย่อต่อเนาะ
$65.81 ต่อบาร์เรลนะคะที่ปิดเมื่อวันศุกร์วิตกกังวลอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องของกำลังการผลิตของสหรัฐนะคะเพราะว่าตอนนี้มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยใกล้ระดับของที่รัสเซียเขาผลิตอ่ะแล้วตอนนี้รัสเซียเขาเป็นผู้ผลิตน้ำมันที่ผลิตมากที่สุดในโลกในขณะนี้แปลว่าถ้าเกิดสหรัฐผลิตใกล้กับรัสเซียแปลว่าผลิตเยอะมากกำลังจะมากที่สุดในโลกเช่นเดียวกับรัสเซียด้วยเผลอๆอาจจะนำนะคุณผู้ชมถ้าเกิดผลิตเยอะอย่างนี้นะมันทำให้ราคาน้ำมันย่อไปอีกนะเนี่ยกดดันกลุ่มพลังงานต่อเนื่องเลยนะคะ $65.81 ต่อบาร์เรลสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะราคาทองคำ $1,299.30 ต่อทรอยออนซ์นะคะทองคำนี่เป็นการขยับย่อลงมานะคะแล้วก็ค่าเงินบาทเนี่ยตอนนี้31.98 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะภาพจริงๆยังเป็นภาพของการทรงตัวแต่ว่าตอนนี้มันก็เหมือนมันจะพยายามมันจะกลับไปแข็งหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมต้องระมัดระวังด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่รายงานกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองในยุโรปใช่ไหมคะทั้งอิตาลีแล้วก็สเปนตอนนี้คลายความกังวลเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เห็นทางด้านของพรรคใหญ่ๆเขาก็สามารถจัดตั้งมาคุยกันได้นะเนาะสเปนก็คลายความกังวลไปเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นเนี่ยภาพตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยทั้ง DAX นะคะ DAX เยอรมนีนะคะ FTSE 100อังกฤษแล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสบวกกันทั่วหน้านะคะมาทีเนี้ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยวันเนี้ยยังไงต่อทั้งสัปดาห์เนี้ยจะไปยังไงต่อเพราะเราเห็นเนี่ยโอ้โหลงทุกวันนะสัปดาห์นี้พอจะแบบมีอะไรให้มันฟื้นกันบ้างหรือเปล่านะคะเราจะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยค่ะคุณโรจค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะคุณโรจสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจริงๆตั้งแต่สัปดาห์ก่อนด้วยก็ยังพูดกับคุณโรจเหมือนเดิมว่ามันลงตลอดเลยตลาดหุ้นไทยเอ้ามาสัปดาห์นี้มันจะเป็นยังไงกันต่อคะคุณโรจคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็แบบลงตลอดอีกเช่นเดียวกันนะคะครับเชิญค่ะก็มุมมองของทางเราเนี่ยก็มองว่าตัวตลาดหุ้นไทยลงมาเยอะมากพอสมควรแล้วจากพีคของปีนี้1850นี่ก็ลงมาเกือบจะ150 จุดแล้วนะครับคือว่าcorrection ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีนัยสำคัญมากพอสมควรแล้วก็เลเวล1,700ต้นๆจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นแนวรับได้อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ต้องเรียนว่าเหตุผลที่คนก่อนลงมาก็คงเป็นเรื่องของแรงเทขายของฝรั่งเป็นหลักนะแล้วก็มันประจบหลายเรื่องมากเลยนะทั้งเรื่องของราคาน้ำมันที่เริ่มปรับตัวลงในช่วงปลายอาทิตย์นะแล้วก็เรื่องของ MSCI ที่มีการปิดตลาดซึ่งในส่วน MSCI เนี่ยมันควรจะจบไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพราะวันนี้ไม่น่าจะมีประเด็นขายการขายต่อเนื่องจากเหตุผลเรื่องนี้อีกเพราะว่าถ้าเป็นแพสซีฟฟันที่ถูกบังคับให้ทำตามนั้นก็จะจบไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในช่วงวีคนี้ครับแรงขายของนักลงทุนต่างชาติก็อาจจะชะลอลงไปบ้างถล่มขายไปหนักๆนะฮะแล้วก็ในภาพของไทยเองแต่หุ้นไทยเองก็ตามเนี่ยปัจจัยที่กดดันก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะอย่างเช่นในยุโรปก็เริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นของอิตาลีนะครับพรรคการเมืองที่ในอิตาลีที่มีการคุยกันก็เริ่มจะมีภาพเห็นชัดเจนที่แล้วแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยมันก็ถูกกำหนดออกมาแล้วว่าเป็นเดือนกันยายนนะคือว่าความกังวลของยุโรปเองเนี่ยน่าจะลดลงแล้วก็เป็นผลเชิงบวกกับตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ของไทยเช้าเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันจะได้รับผลประโยชน์ทางบวกเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีขึ้นนิดนึงส่วนเรื่องของน้ำมันนะครับหน้าการประชุมโอเปกมันไม่ได้เกิดขึ้นในวีคนี้นะน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนก็คิดว่ามันก็เป็นความเป็นไปได้ที่ทางซาอุดิอาระเบียแล้วก็ทางรัสเซียรวมถึงผู้ค้าอื่นๆก็น่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาได้ค่ะแต่ว่านี้ก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันก็น่าค่อยๆไหลลงมาผมคิดว่าวันนี้น้ำมันเนี่ยมันก็ไกลสินข่าวนี้ไปบ้างละค่ะแล้วจะมีจากจุดนี้ลงไปอีกก็ไม่น่าจะลึกมากนะก็คิดว่าอย่างแย่เนี่ยก็ไม่น่าจะหลุด60 เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะแล้วก็ถ้าน้ำมันยังอยู่ที่เลเวลนี้อยู่ผมว่าคิดว่าในแง่ของผู้ผลิตน้ำมันทั่วโลกเนี่ยมันก็น่าจะยังโอเคเพราะเทียบกับราคาต้นปีมันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะไม่ได้ไปไหนนะอันนี้ก็เป็นภาพที่อาจจะซอฟต์ของนะส่วนเรื่องของการเมืองไทยเนี่ยก็มีประเด็นความคืบหน้าว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะว่าที่ความว่าคำสั่งกสช.53/2560เนี่ยมันขัดอะไรกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะผลก็อันนี้ไม่อาจจะทราบได้แล้วแต่ศาลท่านจะพิจารณาแต่ว่าในกรณีที่วินิจฉัยแล้วว่ามันขัดรัฐธรรมนูญให้ยกเลิกคำสั่งกสช.ไปหรืออีเวนต์ว่ามันไม่ขัดแต่ว่ากสช.สามารถที่จะออกมากลับแก้คำสั่งให้มันสอดคล้องเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งได้เร็วไม่ใช่ไม่ทิ้งเอาไว้นานๆก็น่าจะเป็นภาพที่เป็นบวกแล้วก็คิดว่าถ้า
ผลการวินิจฉัยพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นอีกสักหน่อยนึงให้คสช.กลับไปแก้เรื่องของประกาศดังกล่าวก็จะเป็นข่าวที่เป็นบวกกับตลาดหุ้นในแง่ของ Election Rally ได้นะเราก็เลยมองว่าโอเคข่าวร้ายเนี่ยเราไปเยอะแล้วเลเวลอินเด็กซ์ประมาณ 1,700 ต้นๆเนี่ยมันน่าจะรับอยู่ได้นะเพราะคิดว่าอาจจะเป็นจุดทยอยซื้อสะสมของนักลงทุนที่ยังมีแคชเหลืออยู่เยอะนะฮะสำหรับนักลงทุนที่อาจจะขาดทุนติดดอยอยู่แล้วก็ตอนก็อาจจะเป็นจุดที่รอรีบาวก็ได้นะแล้วก็ทยอยขายออกไปแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นจะต้องขายหนักๆที่จุดตรงนี้แล้วค่ะถ้างั้นก็แนวรับ 1,700 จะพอรับไหวใช่ไหมคะน่าจะไหวนะฮะผมคิดว่าไม่น่าจะหลุดนะแล้วก็ขาเด้งเนี่ยอาจจะไปได้ถึง 1,750-1,760 เลยเพราะว่ามองว่ารอบนี้เนี่ยถ้าแรงขายของโฟเรนลดลงไปแล้วเนี่ยแรงซื้อของสถาบันแล้วก็นายย้อยในประเทศเองน่าจะกลับมาได้ดีพอสมควรค่ะเพราะว่าเลเวลเด็กตรงนี้มันคือก่อนที่จะขึ้นมาเมื่อลงไปปีก่อนค่ะโอเคอ่ะทีนี้น้ำมันเนี่ยก็รับอยู่ที่ประมาณสัก60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะจะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ60ถึงเท่าไหร่คะน้ำมันจริงเราไม่ได้คิดว่ามันจะลงไปลึกถึงขนาด60นะแต่60เป็นแรงรับแนวรับสำคัญค่ะก็มองว่าเลเวลน้ำมันที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ65นะฮะที่ยืนอยู่ได้ก็คิดว่าราคา65นี่ก็แฮปปี้ทั้งผู้ผลิตเองด้วยนะแล้วก็มันเป็นต้นทุนของการผลิตที่สูงขึ้นไปไม่เกิดอินเฟลชันเยอะโอเคอ่ะทีนี้ในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐสัปดาห์นี้มีอะไรต้องติดตามไหมคะมีอะไรพิเศษไหมคะก็ต้องดูว่าในช่วงสัปดาห์หน้ามันจะมีประเด็นหลายอย่างของตลาดเหมือนกันนะฮะทั้งในแง่ของเรื่องเกาหลีเหนือที่จะมีnegotiationจะมีการประชุมกันหรือเปล่ากลับไปกลับมามีไม่มีไม่มีนะก็ต้องดูเรื่องหนึ่งถ้ามีการหารือกันได้จริงๆก็ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์แล้วก็ทำให้การเมืองในระดับภูมิภาคในลดความไม่พอสมควรแล้วเป็นประเทศบวกตลาดโลกด้วยแต่ถ้าไม่มีมันก็เหมือนเดิมมันไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่อยู่เห็นส่งจดหมายกันอยู่เนี่ยใช่ก็คงจะดูท่าทีของแต่ละฝั่งแล้วว่ามีความจริงใจในการเจรจาแค่ไหนถ้ามันไม่มีแล้วก็มีความจำเป็นจะต้องไปเสี่ยงคุยกันก็ไม่จำเป็นคิดว่าวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการสำรวจความจริงใจของแต่ละท่านนะฮะแล้วก็น่าจะเห็นผลจริงๆก็คงต้องไปใกล้ๆคงไม่ได้ประกาศจะล่วงหน้านานเท่าไหร่ค่ะก็ที่สองนี่คือวันปักธงเอาไว้ว่ามันจะเกิดก็ไม่เกิดก็ต้องเป็นวันนี้ผมไม่ได้ปรับจากวันเรื่องหนึ่งคือวีคหน้าก็จะมีการประชุมทาง FOMC นะฮะของสหรัฐนะแล้วก็เอ้ยของใช้ขอไปของเรานะฮะแล้วก็มีของยุโรปนะฮะเขาคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการจับตาดูเหมือนกันนะฮะว่าเฟดท่านว่าไงยุโรปว่าไงเนี่ยก็คิดว่าคนเนี่ยคงจะมอนิเตอร์นี้พอสมควรนะโดยคอนเซนซัสเนี่ยก็มองว่าแนวโน้มที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังยืนเป็นสีขังอยู่นะขึ้นไปแล้ว2ขึ้นอีก2ก็คงจะอยู่ที่เรื่องของสเตทเมนต์ของเฟดเองนะว่าเขาเอาประเด็นเรื่องของการเมืองของประเทศเนี่ยมาใส่ในหัวเขามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรื่องของตัวไอ้เทรดวอลต่างๆเฟดประเมินว่ามันอิมแพคขนาดไหนซึ่งวันนี้เราก็เริ่มเห็นว่า US ก็เริ่มมีการ import tax ที่เป็นจริงเป็นจังมากขึ้นแล้วจากที่ก่อนมาคูอย่างเดียวตอนนี้เริ่มทำจริงแล้วนะก็คิดว่านี่ก็เป็นอุปสรรคในระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันยังไม่ได้มีเพิ่มเติมที่เคยเป็นนะก็จะมีแค่เรื่องของ tariff steel กับอลูมิเนียมที่เคยประกาศไปแล้วที่ผ่านมาแค่พูดแต่ไม่ทำจริงอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คนก็จะเริ่มกังวลขึ้นมาบ้างผมคิดว่าคนคงจะไปโฟกัสหลักๆที่การเจรจากับจีนมากกว่าซึ่งวีคเอนด์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะไม่ได้เป็นบวกเป็นลบอะไรก็คิดว่าคงเป็นชั้นคงเป็นเพนดิ้งอิชชูต่อไปค่ะอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่คนให้ความสำคัญในช่วงนี้เท่ากับเรื่องของเกาหลีเหนือกับเรื่องของประชุมแบงก์ชาติในอีกค่ะแล้วเราเห็นแบบอาทิตย์ที่แล้วอ่ะทางประธานาธิบดีสหรัฐก็บอกว่าเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กอลูมิเนียมจากแคนาดาเม็กซิโกสหภาพยุโรปซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาก็แบบเห็นบอกว่าตอบโต้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็มีการตอบโต้แต่ว่าการตอบโต้ยังไม่เป็นยูนิตี้นะครับแต่ถ้าตรงนี้เขาลงหัวกันทำเมื่อไหร่ก็จะน่ากลัวทำสนธิสัญญากันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะน่ากลัวกว่าโอ้เพราะฉะนั้นก็แหมเขาก็นะเรียกเก็บกันไปเต็มไปหมดเลยใช่ครับวันก่อนเห็นอ่านทวิตเตอร์ด้วยนะเขาบอกว่าอะไรนะประเทศแคนาดาปฏิบัติต่อเกษตรกรของชาวอเมริกันเนี่ยแบบไม่ยุติธรรมเห็นแวบๆเนี่ยแล้วแบบฮะมันเอาขนาดนี้กันเลยก็เลยต้องแบบมีอะไรก็ขุดมาจอดร้องเลยช่วงนี้โอ้โหนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นก็ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ช่วงนี้แต่ก็คือหลักๆก็คือจะมองสหรัฐกับจีนสหรัฐกับเกาหลีเหนือประมาณนี้ก่อน
ใหญ่ๆประมาณนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้มันลงมาสามารถทยอยสะสมได้ใช่ไหมคะสำหรับนักลงทุนที่ยังแบบกำลังมองหาจังหวะกันอยู่ส่วนใครที่ติดดอยอะไรอย่างนี้ก็ทยอยขายได้ทำไมถ้าเกิดถามนิดนึงว่าถ้าไม่ขายแล้วถือต่อไปเลยได้ไหมคะได้ครับคือผมคิดว่ารีบารอบนี้มันน่าจะไปถึง1750ได้ก็พอน่าจะถึงไปรอขายพันธบัตรก็น่าจะได้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดถึง1750หรือ1760ตรงนั้นเดี๋ยวเราต้องดูสถานการณ์กันอีกครั้งนึงมาดูอีกทีนึงว่าตอนนั้นเราเรื่องการเมืองมันมีโพสิทีฟเพิ่มเติมต่างยิ่งดีคีย์ไดรเวอร์มันคือเรื่องการเมืองนะครับถ้าเรามีการเลือกตั้งที่ชัดเจนคิดว่าเรามาเก็ตแรลลี่ระดับ780จุดถึง100จุดได้สบายค่ะมันน่าจะถึงเวลาที่จะแรลลี่แล้วล่ะมันลงมาตลอดเลยอ่ะโอ้เนี่ยลงสุดๆเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณโรจน์ค่ะครับผมครับสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนาอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยคุณผู้ชมก็เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้พอจะสบายใจได้บ้างนะคะแนวรับเนี่ย1,700นะคะน่าจะรับอยู่ในมุมมองของคุณชาตรีจาก KTBST นะคะแล้วก็แนวต้าน1,750ถึง1,000หรือว่า1,760เพราะฉะนั้นใครยังไม่มีระดับ1,700หรือใกล้ๆตรงนี้เนี่ยค่อยๆทยอยสะสมหุ้นได้แล้วก็ค่อยไปทำกำไรประมาณ 1,750-1,760 นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วน้ำมันเนี่ยในส่วนของพลังงานน้ำมันก็เนี่ยระดับตรงนี้ประมาณ65 ดอลลาร์เนี่ยน่าจะเป็นระดับที่ทุกฝ่ายพอใจกันนะคะก็อย่างเก่งก็ถ้าลงไปอีกก็ประมาณ60 เหรียญนะคะไม่น่าจะลงไปมากกว่านี้แล้วแต่ว่าระดับ65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลน่าจะเป็นระดับที่โอเคละนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะคะนอกจากในต่างประเทศเนี่ยก็คือ เรื่องของสงครามการค้าการเจรจาต่างๆนะคะระหว่างสหรัฐกับชาติหลักๆไม่ว่าจะเป็นจีนแล้วก็เกาหลีเหนืออันนี้ต้องจับตาดูให้ดีแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเรื่องของบ้านเราการเมืองบ้านเรานะคะอันนี้ต้องรอดูด้วยวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจะมีคำสั่งยังไงเกี่ยวกับเรื่องของของกสช.นะคะว่าขัดกับรัฐธรรมขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะคือถ้าไม่ขัดเราก็ได้เลือกตั้งอะเนาะหรือว่าให้กลับไปแก้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเขาเรียกอะไรอะเห็นแสงสว่างบ้างเออเราจะได้เลือกตั้งเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรขัดแล้วนะเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้น่าจะสบายใจขึ้นได้บ้างนะคะแต่ว่าวันนี้ล่ะคะคุณผู้ชมคราวนี้เมื่อกี้เป็นภาพของทั้งสัปดาห์นะคะวันนี้เนี่ยจะไปยังไงกันต่อนะคะแหมฟังดูแล้วมันน่าจะแบบมันต้องบวกบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าเห็นคุณผู้ชมบางท่านอย่างคุณปังคุงอ่ะบอกแล้ววันนี้ขอให้เซตสีเขียวบ้างเถอะก็อยากเห็นเหมือนกันนะเวลาเราเห็นอะไรมันอึมครึมเราก็ไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวถามนักวิเคราะห์วันนี้แล้วกันนะคะเมื่อกี้เราฟังของทั้งสัปดาห์กันไปแล้ววันนี้จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางด้านของคุณกัสนะคะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะคุณเทอร์โบสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลนะคะพุทธสังมิศัตรูบีทาวินาสันติขอจงมีชัยชนะเหนืออุปสรรคเหนือตลาดหุ้นกันทุกท่านครับอันนี้สาธุเลยนะคะแล้วก็ยังมีคุณนาริศนะคะคุณปังคุงคุณทิตรวีคุณสายสุนีคุณสวคุณบุญเหลือคุณจันยาคุณมิตรนะคะคุณลูกชาวนาทักทายค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพรนะคะคุณแซมสวัสดีค่ะคุณสุกัญญานะคะคุณรัตติยานะคะคุณพัชสอนนะคะสวัสดีค่ะคุณปอมคุณพัชสอนหายไปนานเลยนะโอ้ไปเที่ยวเหรอคะหรือว่าเป็นยังไงเอ่ยสวัสดีค่ะคุณปอมทีมงานเพื่อนๆนักลงทุนทุกๆท่านวันนี้ขอให้เฮงๆรวยๆกันทั่วหน้านะคะคุณทวีสวัสดีค่ะคุณจันทนาสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์อีกท่านหนึ่งนะคะคุณพรทิพย์เลิศศิลป์นะคะแล้วก็ยังมีพี่รถนะคะคุณมัทรสคุณสุริดวงด้วยนะคะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอมด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเวลาที่โพสต์หุ้นนะคะก็ขอเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องย้ำว่าตัวพิมพ์ใหญ่เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะเราจะได้มีสติมีสมาธินะคะจะได้แบบไม่โลนไงจะได้ไม่ผิดนะแต่ถ้าเกิดผิดขึ้นมาก็ช่วยยกทั้งกระบี่มาแล้วบอกว่าแก้แล้วก็ยกทั้งกระบี่มานะไม่งั้นเดี๋ยวปอมก็หาไม่เจอนะคะยังไงฝากด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญขอเวลาโพสอ่ะขอแต่ละครั้งที่เราโพสถามมาขอทีละตัวเนาะหรือว่าจะขอแบบถ้าเกิดแบบจะให้เปรียบเทียบ2ตัวได้แต่ว่าขอเป็นทีละตัวแล้วค่อยมาโพสต์ใหม่อีกรอบนึงเพื่อนๆท่านอื่นจะได้แบบรันคิวกับเราไปด้วยนะคะมีเพิ่มเติมนะคะคุณมิตรบอกว่าที่บ้านผมเขียวปีต้นไม้ครับคุณพัชรนันท์สวัสดีค่ะคุณท
ถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคุณมุ่งเกิดนะคะขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะแล้วก็คุณวิจิตรานะคะสวัสดีค่ะอ่ะมาตอนนี้คุณกัสพร้อมแล้วคุณกัสคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีวันจันทร์คุณกัสสวัสดีวันจันทร์อยากให้เขียวแต่ไม่รู้เขียวไหมคุณกัสเนี่ยกำลังจะถามเลยเนาะอ่ะคุณกัสประเมินวันนี้ยังไงเนี่ยอยากให้เขียวเนาะคุณผู้ชมบอกว่าที่บ้านเขียวปีเลยต้นไม้นะผมก็เขียวปีเลยหัวแล้วเนี่ยโดนตีทุกวันเลยด้วยโถโอ้ยอ่ะคุณกัสมาประเมินกันเปิดกราฟรอแล้วก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆมันมีเซนติเมนต์เชิงบวกนะจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอะไรเข้ามาแต่ว่าด้วยเซตที่มันถ่วงตัวกลุ่มพลังงานค่อนข้างเยอะแล้วราคาน้ำมันช่วงวันศุกร์เนี่ยมันลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยเด้งเลยนะครับก็มองว่ามันน่าจะปรับตัวลงตามกลุ่มพลังงานลงมานี่เตรียมจะเปิดลบเมื่อกี้เห็น5จุดเลยนะเนี่ยนะครับแต่ว่าการย่อตัวผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสรีบาวด์ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวฟันโฟต่างชาติเนี่ยถ้าใครได้ตามนักทุนได้ตามเนี่ยจะเห็นเลยว่าวันศุกร์เนี่ย เขาพลิกมาเป็นบวกแล้วใช่ใช่ถึงแม้จะบวกแค่200ก็ยังดีกว่าเขาลบเป็นพันตลอดค่ะ นะครับก็เลยมองว่าฟันโฟเริ่มจะไม่เริ่มชะลอก็แล้วกันอย่าบอกว่าซื้อเลยยังไม่กล้าพูดอย่างนั้นค่ะเริ่มมีซื้อบ้างอะไรบ้างเริ่มชะลอแล้วเพราะนั้นก็มองว่าย่อตัวลงมาน่าจะเป็นจังหวะการเล่นรีบาวด์ได้นะครับแล้วก็ผมมองว่าดาวไซด์ตอนนี้มันไม่ได้กว้างมากเพราะว่าโลเดิมมันอยู่ประมาณ1710ค่ะตรงจุดนั้นถ้าสมมติใครเล่นรีบาวด์ตามคำแนะนำไปแล้วหลุดผิดทางก็1710คัทไปมันก็ผมว่าดาวไซด์มันไม่เยอะอ่ะค่ะโอเค1710หลุดคัดนะคะแล้วแล้วแนวรับนี่จุดจะซื้อก็ประมาณสัก1715 1715ให้สักลงมา5จุดหยุดโอเคแนวต้านนะคะแนวต้านมองไว้1725แล้วก็จุดสำคัญคือ1730ตรงนี้ทำไมสำคัญเพราะว่าเป็นเส้น200วันตรงเนี้ยถ้ายังผ่านไม่ได้ว่าเส้นสีเขียวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่เห็นบนหน้าจอเนี่ย1730นะต้องผ่านให้ได้เนาะแล้วถ้าเกิดสมมุตินะวันนี้ขึ้นไปชน1730แต่ไม่ผ่านแล้วมันภาพมันจะเป็นยังไงต่อคะโอ้โหอันนั้นจะไม่ดีเลยอ๋อเหรอยังไงต้องผ่านให้ได้ใช่มั้ยใช่ต้องยืนเพราะว่าถ้าเด้งขึ้นไปแล้วไม่ยืนเนี่ยโอกาสจะลงก็มีละค่ะอ่ะแล้วสมมุติถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงแต่มันก็แปลว่าลงใช่ไหมมันแปลอย่างอื่นไม่ได้สมมุติว่าเป็นว่าตอนนี้มองว่าลงแต่ว่าไม่น่าจะลงแบบลูดลาดอะไรขนาดนั้นมองว่าเป็นน่าจะแบบลักษณะของการแกว่งตัวโอเคลงแบบไม่มีหูรูดคงไม่ใช่ถ้าผมมองผิดก็1710เป็นจุดที่ต้องคัดต้องลดความเสี่ยงใช่ทีนี้เนี่ยมีหุ้นแนะนำไหมคะหุ้นแนะนำเอาตัวแรกจะเป็นตัวบ้านปูแรปบ้านปูบ้านปูตัวนี้เนี่ยQ1 เนี่ยผ่านช่วงเวลาที่บุ๊กพวกไลไอค่าใช้จ่ายแพ้คดีไปแล้วค่ะนะครับแต่ว่าถ้าดูโอเปอเรชั่นจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะครับก็คือกำไรอยู่ที่ประมาณสัก 2,000 กว่าล้านก็ถือว่าโอเคเพราะว่าราคาถ่านหินที่มันอยู่ระดับสูงนะครับเราก็มองว่าช่วง Q2 กำไรรายได้น่าจะดีขึ้นเพราะว่าราคาถ่านหินเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาทำหายในรอบ18เดือนนะแบบหนึ่งใช่18เดือนนะครับล่าสุดก็ประมาณแถว111 US ต่อตันแล้วนะครับก็น่าจะช่วยทำให้ตัวบ้านปูนี่เนี่ยน่าจะมีแรงเก็งกำไรได้ในระยะสั้นๆนะครับตัวนี้ราคาทาร์เก็ตไพรส์เราให้ไว้ที่28บาท28บาทถ้างั้นก็ตอนนี้21บาท30ก็แนวรับให้ไว้21บาท10นะครับรอย่อสัก2ช่องแล้วกันนะครับแล้วก็แนวต้าน21บาท80โอเคแล้วก็22บาท50นะครับ22บาท50จุดคัดมีเผื่อไหมคะ20บาท80 20 80โอเคตัวที่1ผ่านไปมีอีกไหมคะ
อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัว EPG ตัวนี้ต้องบอกว่าราคาลงมาเยอะค่ะเยอะแบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับจาก10 12 13บาทนะครับผมจำแถว14เลยด้วยซ้ำนะครับตอนนี้เหลือเขาดิสเขาลงมาเหลือสักประมาณ8บาทแล้วค่ะเกือบ 50% แล้วก็ Q4 ที่ออกมาเนี่ยกำไรประมาณ230ล้านนะครับแล้วก็เราเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นจากตัว margin ที่ดีขึ้นนะครับว่าช่วง Q ที่Q1 ของเขา Q จะเยื้องเขานะครับเขาประกาศมาเป็น Q4 ของเขา Q2 Q3 เนี่ยจะออกมาไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากว่าตัวต้นทุนน่ะมันเพิ่มขึ้นต้นทุนตัวเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะผลักราคาไปให้กับผู้บริโภคได้นะครับแต่ว่าQ4 เริ่มเห็นสัญญาณการเขาเรียกอะไรผักเพิ่มราคาแล้วกันเพิ่มราคาขายขึ้นนะครับก็เลยทำให้มาร์จิ้นดีขึ้นนะครับเราก็มองว่ารายได้ปีนี้นะครับปีนี้ของเขาคือปี2019นะครับจะเพิ่มขึ้น 3% นะครับมาอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทแล้วก็มีกำไรที่ 2,300 นะครับบวก 18% year on year ราคาพื้นฐานตัวนี้ให้ไว้9 บาทโอเคค่ะรับที่ตอนนี้เปิดมาแล้วตอนนี้7.55 บาทก็ตัวนี้แนวรับ7.50 บาทนะครับ7.50 บาทค่ะแนวต้านแนวต้าน7.85 บาทแล้วถึง8 บาทประมาณนี้ถึง8 บาทจุดคัดนะครับแล้วก็คัดลอส7.40 บาทเจ็ดบาทสี่สิบโอเคล่ะบวกแล้วเซตเมื่อกี้เปิดมาลบนิดเดียวเองนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้1,719.90 จุดบวกไป 0.08 จุดบวกน่ารักจริงๆเลยอ้าวนะวันนี้กรอบให้1710ต้องคัดนะคะรับ1715ต้าน1725แต่จะให้ดี1730ต้องยืนให้ได้แล้วจะไปต่อได้ดีนะคะแล้วก็วันนี้หุ้นแนะนำนะคะย้ำเอาลบอีกแล้วเซตบ้านปูนะคะบ้านปูเป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะคะ Target Price ให้28 บาทแนวรับ21.10 บาทแนวต้าน21.80 บาทแล้วก็ถัดไป22.50 บาทคัด20.80 บาทอีกตัว EPG นะคะให้แฟร์ให้ Target Price ไว้ที่9 บาทนะคะแนวรับ7.50 บาทแนวต้าน7.85 บาทถึงแล้วก็8 บาทคัด7.40 บาทนะคะมาถามคำถามกันได้เลยคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนึงว่าขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเราจะได้มีสติในการพิมพ์นะคะพิมพ์ผิดก็ยกมาทั้งกระบี่แล้วบอกว่าแก้ด้วยนะคะขอเช็คชื่อตัวสะกดแล้วก็ราคาให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ขอแต่ละท่านโพสต์ทีละครั้งครั้งละตัวเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาโพสต์ใหม่เพิ่มเติมได้นะคะเพื่อนๆจะได้แบบครอบคลุมท่วนกันนะคะแหมตัวแรกก็ปตท.เลยค่ะคุณกัดคะมี2ท่านที่ถามมานะคะท่านหนึ่งไม่มีหุ้นอีกท่านหนึ่งต้นทุนอยู่ที่51 บาทค่ะอ่ะฮะปตท.ค่ะตอนนี้51.75 บาทผมว่ารับได้นะแต่ว่ารอช่วงอ่อนตัวนิดนึงก็แล้วกันผมมองแนวรับประมาณสัก51 บาทอ๋อโอเคนะครับแถว51 บาทนะครับไม้แรกแล้วก็แถวๆสัก50 บาทเป็นมาที่2ค่ะโอ้เป็นมานะครับค่ะแล้วก็แนวต้านก็โดยรวมก็ยังโอเคข่าวที่ต้องตามก็คือตัวในส่วนของตัวค้าปลีกเขาอะปตท. OR นะครับน่าจะใกล้ความจริงแล้วนะค่ะปีหน้านะครับปีหน้านี่คือความจริงนะครับอันนี้ใกล้ปีนี้เพราะว่าเขามีแผนที่จะยื่นไฟลิ่งอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าตัวนี้ได้ผมว่าน่าจะเพิ่มอัพไซด์ได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะให้แนวต้านเท่าไหร่คะหรือว่าถือยาวๆรอเขาเข้าเลยสัก52.50 บาทนะครับจุดแรกแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็ประมาณแถว54 บาทค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าจะเทรดดิ้งค่อนข้างยากสำหรับตัวปตท.เพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันลงใช่นะครับเพราะนั้นนักทุนที่ถามมาเนี่ยก็คงต้องทำใจนิดนึงแหละว่ามันคงไม่ได้ขึ้นหวือหวาเหมือนช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าราคาน้ำมันมันเป็นตัวกำหนดอยู่ค่ะมันก็จะดูนิ่งๆหน่อยเนาะจะอยู่เนี่ยประมาณเพราะนั้นตอนช่วงนี้เล่นได้แต่ว่ารอช่วงย่อตัวนะค่ะไม่ไล่ราคาโอเคเดี๋ยวขอแทรกคิวอันนึงเพราะว่าวันนี้ซูเปอร์เขาจะมีประชุมเนี่ยตอนสิบโมงกำลังจะพูดอยู่เลยว่าซูเปอร์เป็นอะไรเฮ้ย
อ้าวก็เนี่ยเห็นหมายนะส่งมาบอกว่าทางด้านของคุณจอมทรัพย์แล้วก็คุณประเดชเนี่ยจะขายความจริงซุปเปอร์ทุกมิติไม่ได้ขายหุ้นไม่เพิ่มทุนธุรกิจเดินตามแผนอันนี้คือเป็นหมายที่ส่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันที่2อ่ะวันศุกร์เพื่อให้ไปประชุมแต่ตอนนี้จัดรายการเลยไม่ได้ไปครับแต่ทีเนี้ย 9% แล้วครับแล้วเนี่ยซุปเปอร์ไหลเป็นโจ๊กเลยแล้วคุณผู้ชมก็ถามกันมาบอกว่าจะหนีหรือว่าจะลุยอีกท่านนึงก็ขอแนวรับแนวต้านเอายังไงดีขอแทรกคิวนิดนึงอ้าวมาเอาไงดีคะแนวรับเดิมบาทแปะไอ้82ตังค์ตรงนี้ใกล้มากแล้วผมคิดว่านักทุนที่รับความเสี่ยงได้ผมว่าน่าสนใจเบ็ด82ตังค์นะน่าสนใจที่จะเบ็ดนะครับเบ็ดนะครับตัวนั้นทุนที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะอย่าพึ่งนะครับโอเครอให้คุณจอมทรัพย์คุณประเดชเขาชี้แจงอะไรให้ชัดเจนก่อนก็ได้นะครับส่วนคนที่เล่นเทคนิคจริงเนี่ยตรงเนี้ยมันลงมาใกล้โลเดิมของเขาก็คือ82ตังค์ผมเลยบอกว่าตรงเนี้ยใครจะเล่นรีบาวเล่นได้ค่ะจุดคัทลอสคือหลุด80สตางค์ผมให้อีก2ช่องอ่ะค่ะมีความรู้สึกว่ามันเริ่มดันนะคุณกัสใช่ๆๆก็เริ่มเห็นสัญญาณรีบาวด์แล้วรับได้มั้ยเพราะว่าคิดว่าคงไม่ลงไป82รับได้รับได้แล้วต้านเท่าไหร่รับได้จุดรีบาวด์เนี่ยผมมองแถว93ถึง95สตางค์โอเคลองเบ็ดดูได้นะนี่90แล้ว91แล้วบอกว่าเบ็ดเลยนะต้องเน้นเยอะอ่ะแล้วส่วนใครที่แบบมีต้นทุนอยู่แล้วเขาไม่ได้บอกไงว่าต้นทุนเท่าไหร่โอ้ถ้ามีต้นทุนอยู่แล้วตรงนี้คงเป็นลมอะครับซื้อเพิ่มได้ไหมอ่ะผมว่าต้องถามตัวเองแล้วแหละนะครับเพราะว่าตรงนี้มันลงมาตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันลงจากข่าวอะไรนะครับเพราะว่าก็พยายามตามข่าวอยู่แต่ก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามีข่าวไม่ดีหรืออะไรยังไงทำไมราคามันลงขนาดนี้ครับเพราะนี่กำลังรอเนี่ยรอข่าวที่ทางซูเปอร์ส่งมาก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีเพราะนั้นนักทุนที่จะซื้อถั่วนะผมขอแนะนำงี้แล้วกันคือถ้าคุณจะซื้อถั่วแถวนี้เนี่ยมันถั่วได้ตามเทคนิคค่ะตามเทคนิคถั่วได้แต่ถ้าหลุด80ตังค์เนี่ยผมคิดว่ามันต้องคัดโอเคนะครับเอาเป็นว่าหน้าเบสหน้าซื้อถั่วตามเทคนิคแล้วกันแต่ปิดทางหนีด้วยนะครับโอเคหลุด80ตังค์ต้องออกเพราะว่าที่แนะนำเนี่ยไม่ได้แนะนำด้วยพื้นฐานเลยเพราะว่ากำลังตามข่าวให้อยู่ว่ามีอะไรยังไม่มีข่าวอะไรออกมาตามกราฟเนี่ยถือว่าใช้ได้ค่ะถ้างั้นคุณผู้ชมก็ถั่วก็ถั่วได้แต่หลุด80ตังค์ออกนะคะท่านใดจะเบสก็เบสได้ก็แนวต้านเบื้องต้นตอนนี้93แล้วเมื่อกี้93แล้วต่อไปก็95ตังค์นะคะแถวนี้นะครับแต่มันใกล้มากเลยอ่ะเซตไม่ไหวแล้วมั้งอ๋อแต่มันอ๋อมันเป็นเซตลบ3เนี่ยเออเซตลบ3นี่ไป94แล้วอ่ะเด้งมาให้ดีใจแวบเดียวไม่ใช่ไม่มองแล้วเนี่ย ก็อย่างที่บอกไปนะว่าตัวราคาฐานราคาน้ำมันเนี่ยมันถ่วงกลุ่มพลังงานมันถ่วงตลาดเยอะไปหน่อยพอน้ำมันมันลงเนี่ย GC กับนำลงมาสอพอนำลงมาเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดเป๋ๆอ่ะโอเคเพราะงั้นซูเปอร์เราผ่านกันแล้วนะไม่ถามแล้วนะเดี๋ยวรอข่าวอย่างเดียวแล้วนะซูเปอร์นะคะอ่ะต่อมาชีวายังไม่มีชีวาไทยตอนนี้บาท9สตังค์ชีวาเหรอครับชีวาผมว่าราคามันจะนิ่งๆ นะเพราะว่าถ้าคุณปอมดูวอลลุ่มดิโอ้ยตายแล้วจิ๊บจ้อยมากเลยอ่ะจุ๋มจิ๋มไม่เอาเนาะคือถามว่าติดอยู่ ผมว่ามันก็ขยับลำบากเพราะว่ามันก็บิดออฟเฟอร์ค่อนข้างน้อยถ้าจะซื้อผมว่ามันยังไม่ใช่จังหวะค่ะนะครับเพราะนั้นก็รอก่อนแล้วกันรอผ่านไป RS ค่ะยังไม่มีรับที่เท่าไหร่คะตอนนี้19.10ค่อยๆไต่พยายามค่อยๆ RS ยังพอไหวนะสำหรับการเล่นเด้งสั้นๆะนะครับก็ดูแนวรับประมาณสัก18.70ละกันะนะครับแนวต้าน19.50แล้วก็20บาทโอเคหลุด18.7เนาะ18.6อะไรอย่างงี้มั้ยเดี๋ยวลงเข้าที่ตรงนั้นก็ควรจะคัทลอสไปค่ะโอเคTKS ต้นทุน12.85 บาทตอนนี้10.90 บาทต้นทุน12.85 TKS ต
้องบอกว่าเป็นตัวที่ไม่ได้น่ากังวลอะไรมากนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ปันผลค่อนข้างดีนะค่ะแล้วก็ในส่วนของกำไรเนี่ยก็ไม่ได้สวิงอะไรมากมายนะครับเพราะนั้นผมว่าซื้อถั่วได้นะครับปันผลอยู่ที่ประมาณ 5% DE 0.3 P 12เท่าผมว่าไม่ได้น่ากลัวมากนะครับถ้าตามพื้นฐานตรงนี้ซื้อถั่วได้นะครับดูจังหวะอ่อนตัวนิดนึง10.70 บาทนะครับประมาณนี้ถั่วนะครับแล้วก็แนวต้าน11.50 บาทแล้วก็12 บาทค่ะโอเคโอ้ซุปเปอร์เด้งแรงมากเลยเริ่มเด้งแล้วเออเขาดูว่า97แล้วเอาต้านถัดไปเท่าไหร่เขาไม่รู้เมื่อกี้คุณผู้ชมเข้าทันหรือเปล่าอ่ะตรงนี้เสี่ยงมากเลยไม่รู้จะดูลายกี่นาทีให้แล้วเนี่ยอย่างเสี่ยงเลยเนี่ยให้1บาทเลยอ่ะก็ดูแถวบาทนึงบาทนึงบาทนึงแล้วก็บาท4ราคาปิดวันศุกร์นะครับแข็งบอกคือเป็นจังหวะของการเก็งกำไรนะแล้วก็เบ็ดโอเคอ่ะต่อ CPF ค่ะ CPF ต้นทุน27.47 บาทน่าจะถัวไว้แล้วต้นทุนยังสูงอยู่27.47 27.50 นั่นแหละตรงนี้ผมว่าถ้าจะถัวราคานี้ผมว่าไม่เอานะต่อราคานิดนึงแล้วกันตลาดก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่ารอถัวประมาณสักแถวๆ25แล้วกัน25บวกลบแล้วกันโอเคคือเขาถัวเขาถัวมาแล้วเนี่ยต้องถั่วอีก 50 โอเคต้องถั่วใหม่อีกนะไม่งั้นถั่วได้แต่ว่าคือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคามันเด้งขึ้นมาพอสมควรผมเลยว่ามันไม่ใช่จังหวะที่จะมาถั่วตอนจังหวะที่มันเด้งแบบนี้ไงค่ะให้รอย่อนิดนึงแล้วกันค่ะโอเคถ้าจะถั่วรอย่อนะคะอย่าเพิ่งตอนนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ถัวก็ถือได้ไหมคะก็ถือไปใช่ Q3 น่าจะดีขึ้นพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าราคาไก่ราคาหมูที่เวียดนามดีขึ้นพอสมควรแล้วก็เงินบาทอ่อนลงด้วยนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์โอเคอ่ะมาโก้ต้นทุนมี2ท่านนะคะ2บาทกับบาท98โอ้โหลงทุกวันเลยเนี่ย5วันเลยวอลุ่มค่อนข้างน้อยอ่ะเนาะ2บาทกับบาท98จะขอดูงบแป๊บนึงค่ะเพราะแต่งบก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะแล้วทำไมผมว่าถือนะถือโอเคถือก่อนแต่ยังไม่ถัวแล้วกันค่ะถือนะครับแต่ยังไม่ถัวเพราะว่าจังหวะถัวอาจจะต้องดูสัญญาณกราฟตอนนี้มันยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะถืออย่างเดียวถืออย่างเดียวถือไปก่อนนะคะครับ BBL แบงก์กรุงเทพยังไม่มีตอนนี้189BBL นี่สัญญาณเริ่มเห็นสัญญาณการรีบาวนะรอประมาณสัก187-188นะครับตรงนั้นน่าสนใจครับน่าสนใจแล้วก็จุดขายทำกำไรมองไว้2ระดับ195ค่ะแล้วก็200 200โอเคซุปเปอร์ถามไปแล้วลืม BJC ยังไม่มีตอนนี้55.25 บาทดูไม่งามเลยแต่ว่าก็ยังไม่หลุด200วันโอ้ไม่ดีเลย ลงมา200วันเลยเสียวๆเลยอ่ะไม่เอานะผ่านถ้ายังไม่มียังไม่เอาค่ะโอเคคุณผู้ชมอย่ามัวแต่อึ้งพอเอาขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาจะแบบมัวแต่มองอยู่เพิ่มได้นะคะหุ้นรออยู่โมโนค่ะโอเคอึ้งซุปเปอร์อึ้งซุปเปอร์โมโนต้นทุน3.42 บาทค่ะตอนนี้2.56 บาทโอ้โหเหนื่อยไหนตอนแรกแบบมาดีไงแบบโมโนอ่ะเรตติ้งดีอะไรอย่างเงี้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยลงมาตลอดเลยเหนื่อยครับเหนื่อยต้นทุน3.42 บาทอ่ะใส่ก็ลึกมากแล้วตอนนี้2.50 บาทผมว่าตรงจุดนี้เนี่ยต้องรอถัวแต่ตามกราฟเนี่ยมันยังอาจจะยังลงไม่สุดอาจจะต้องรอดูจังหวะอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับที่ติดอยู่ถือไว้ก่อนนะครับแล้วรอถัวค่ะแต่ก็ต้องรอให้มันนิ่งก่อนถึงจะถัวได้ใช่ใช่ใช่มันยังบ่นิ่งเด้อถ้างั้นรอก่อนนะคะเอาใจช่วยเนาะบิวตี้ยังไม่มีบิวตี้เป็นตัวที่ผม
มเคยให้ question mark ไว้นะว่าทำไมผู้บริหารลดสัดส่วนการถือหุ้นลงซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าดูตามสัญญาณกราฟก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าราคาเนี่ยมันหลุดตัวแนวรับลงมาแล้วนะ17.70 บาทใช่ครับหลุดลงมาแล้วถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยดูแนวรับประมาณ16.80 บาทอีกทีหนึ่งนะครับถ้าไม่หลุดโอเคตรงนั้นจะเล่นรีบาวผมคิดว่าทำได้แต่ว่าถ้าหลุดตรงนี้ค่อนข้างอันตรายแล้วน่าจะลงลึกอยู่พอสมควรเพราะนั้นดู16.80 บาทถ้าจะเล่นรีบาวนะครับ16.80 บาทต้านผมมองไว้แถว10ใกล้ๆ18 บาทแล้วกัน18 บาทบวกลบนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นโอเคถ้าจะเล่นก็แค่แบบรีบาวเท่านั้นนะคะห้ามหลุด18.8ทีนี้คุณผู้ชมบอกว่าถ้าเลือกระหว่างบิวตี้กับ RS เครื่องสำอางเหมือนกันนะเอาตัวไหนดีเอา RS ดีกว่าเนาะจริงๆก็บอกตามกราฟก็ถือว่าไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไหร่ตามกราฟนะครับตามกราฟไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไหร่คือลงมาค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะนะแล้วเอาตัวไหนอะให้เลือก2ตัวนี้เอาใจจริงเดี๋ยวก่อนเอาใจจริงเนี่ยคือไม่อยากได้ทั้ง2ตัวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะให้เลือกอ่ะคุณกัจจ์พยายามเลือกให้ผมขอเลือก RS แล้วกันนะ RS มันก็พอๆกันนะมันก็สูงมันก็ไม่ใช่เตี้ยนะเดี๋ยวนะผมขอดูไอ้ Beautyบิวตี้หน้าตาเป็นแบบนี้โอ้โหบิวตี้มันลงตลอดไงแต่ RS มันพยายามบ้างอะไรบ้างว่าคุณกัส เราก็นะพยายามหาให้มันยังมีแท่งเขียวให้เห็นนะ RS กับบิวตี้ไม่มีเนี่ยทำไมว่าถ้าเลือกเล่นเด้งๆก็ RS แล้วกันนะก็อย่างที่คุณกัสบอกไปเมื่อกี้รับ 18.7 แนวต้าน 19.5 แล้วก็20ใช่เอา RS นะคะ MTC เมืองไทย Capital ยังไม่มีค่ะตอนนี้32.50 บาทครับผมก็ตัวนี้เนี่ยอยากให้ติดตามตัวอัตราดอกเบี้ยนิดนึงนะครับเพราะว่าเขามองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยอัตราดอกเบี้ยน่าจะของไทยนะครับน่าจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับค่ะเพราะว่าเงินเฟ้อมาแล้วเศรษฐกิจดีแล้วนะครับถ้าเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะอาจจะทำให้ต้นทุนของเขาเพิ่มขึ้นด้วยค่ะซึ่งจะกดดันตัวกลุ่มพวกลิสซิ่งนะครับถ้าเล่นแค่ดิบาวระยะสั้นละกันนะครับแนวรับก็แถว31.5032 บาทค่ะนะครับแล้วก็แนวรับแถวเอ้ยโทษทีครับแนวต้านแถว33.50 บาทถึง 34 บาทค่ะโอเคอ่ะ InTouch ยังไม่มีตอนนี้54.50 บาท InTouch ผมคิดว่าน่าจะนิ่งๆนะครับน่าจะแกว่งๆแคบๆค่ะก็รอแถวสัก54 บาทนะครับตรงนั้นก็เน้นกินปันผลนะครับถือปันผลแนวต้านก็แถว55.5 ถึง 56 บาทโอเคIRPC มีถามมา2ท่านนะคะท่านหนึ่งยังไม่มีอีกท่านหนึ่งต้นทุน6.30 บาทจะขายหรือถือต่อสงสัยต้องรีบขายไหมอ่ะผมว่าเทคนะเนาะเพราะมันโปรฟิตไปก่อนมันเอียงลงมาใกล้ตรงใช่ผมว่าเทคนะโอเคเทคไปก่อนถ้ามีรีบาวขึ้นไปนะครับแถวสัก6.60 บาท 6.70 บาทผมว่าเทคโปรฟิตค่ะแล้วเดี๋ยวดูจังหวะจะรับคืนอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะถ้าเกิดจะรับที่เท่าไหร่คะถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีรอ645นะครับตรงจุดนั้นห้ามหลุดถ้าไม่หลุดถึงจะรับนะครับค่ะโอเคไทยมุ้ย THMUI ยังไม่มีค่ะไม่เอาเนาะไทยมุ้ยนกตอนนี้บาท55ไม่เอาเนาะไม่เอาดีกว่าครับผ่านโอ้โหกราฟอย่างนี้วอลุ่มอย่างนี้3ผ่าน KWG King Y Group ยังไม่มีไม่เอาด้วยดูวอลุ่ม500เนี่ยคืออะไรไปเล่นตัวนี้ตอนไหนเนี่ยไม่เอาผมผ่านเนาะโอ้เล่นยากนะผมว่าไม่เอานะครับไม่เอานะครับค่ะไม่เอาดีกว่าครับโอเคผ่านค่ะมิ้น
ยังไม่มีถ้ามินเล่นรีบาวโอเคมินเล่นรีบาวได้ค่ะรับที่นะครับรับแนวรับโอ้โหวันนี้มันเด้งแล้วนี่ มันลงมาเยอะแนวรับผมมองสัก 32.50 นะราคาเปิดวันนี้ค่ะแล้วก็แนวต้าน34นะครับจุดแรกถ้าผ่านได้เสา36อีกทีนึงน่าสนใจนะครับจุดนี้ถ้าเกิดมันไม่ลงมาที่ 32.50 เราผมว่าตรงนี้ก็ได้โอเคตรงนี้ก็ได้นะแถวแถวนี้แหละบวกลบนิดหน่อยลุ้นเพราะมันลงมาค่อนข้างเยอะจนแบบโอเวอร์โซแล้วว่ะแล้วก็มีสัญญาณดีดตัวขึ้นมาได้ดีดตัวขึ้นมาผมว่าน่าสนใจตัวนี้น่าสนใจถ้าเลือก RS Beauty ผมเลือกมิ้นได้ไหมมิ้นโอเคนะโอเคถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้ไปซื้อ RS นะเอามิ้นดีกว่านะคะเนี่ยแหละเนี่ยเห็นสัญญาณการกลับตัวเนี่ยตรงเนี้ยเนาะPTTGC ต้นทุน96บาทตอนนี้87บาท25โอ้ตรงนี้ราคาน้ำมันมันลงอ่ะเนาะเซตบวกนะเซตบวกบวก2จุดค่ะเหนื่อยราคาน้ำมันแบบนี้นะเอาไงดีตั้ง96บาทเป็นว่าถ้าตอนนี้ผมมองว่ามันต้องรอซื้อถั่วแหละนะครับแต่ว่าราคาน้ำมันถ้ามันลงอย่างเงี้ยโอกาสที่จะรีบาวมันก็ยังไม่ค่อยเห็นแหละเออเพราะนั้นรอซื้อถั่วดูที่86บาทก่อนนะครับถ้าไม่หลุดค่อยถั่วนะโอเค86ห้ามหลุดแล้วก็ถั่วได้แล้วก็จุดรีบาวเนี่ยมองไว้แถวใกล้ๆ90บาทโอเค90ต่อมา ASAP คุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงนะแนวโน้มเป็นยังไงทำไมหนี้เยอะจัง ASAP ASAP อ่ะหนี้เยอะหรอครับไม่รู้แป๊บนึงลองเช็คลองเช็คก่อนให้คุณกัดเช็คแป๊บนึงนะคะตอนนี้6บาท80โอ้ใช่ครับเพราะว่าเขาทำคล้ายๆกับธุรกิจจะบอกลีสซิ่งก็ไม่ได้ปล่อยเขาเรียกอะไรรถเช่าค่ะเพราะนั้นเขาเลยต้องซื้อรถเข้ามาฮะก็เลยเป็นต้นทุนเขาเป็นหนี้มันก็แน่นอนหนี้มันก็ต้องเยอะแน่นอนนะครับค่ะเดี๋ยวผมขอเทียบกับตัวเคคาที่ธุรกิจคล้ายกันนิดนึงโอ้แต่เคคาหนี้ค่อนข้างน้อยนะ 1.5 เองใช่ครับถ้าดูเทียบกับธุรกิจที่คล้ายๆกันเนี่ยASAPก็ต้องยอมรับว่าหนี้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ DE PE ค่อนข้างแพงด้วยถ้าเทียบกับคู่แข่งหรือว่าธุรกิจคล้ายกันผมว่าKKดูน่าสนใจกว่าไปมองตัวอื่นเถอะค่ะนะครับไปมองถ้าเกิดชอบแบบนี้ก็ไปถ้ามองเรื่องตัวไฟแนนซ์นะค่ะตัวเคคาจะดูดีกว่าคือยังไง ASAP ก็ไม่แนะนำให้รับนะคะไม่แต่ว่าถ้ามองเรื่องของโกรทเพราะว่าตัว ASAP เนี่ยเขามีเข้าไปทำในส่วนของธุรกิจออโต้ซ่อมรถค่ะแล้วเขาก็มีการเร่งเกี่ยวกับตัวรถเช่าที่มากกว่าในส่วนของเคคาเพราะนั้นถ้าดูโกรทน่าจะต้องเลือก ASAP ASAP นะครับแต่ว่าถ้ามองว่าวุ้ดนี่เยอะไปฉันเสียวก็ดูเคคาดีกว่าค่ะไหนต้องแยกกันถ้างั้นไหนๆคุณผู้ชมก็ถาม ASAP มาแล้วก็รับที่เท่าไหร่คะแนวรับมองไว้6บาทโอ้โห6บาท70เลยนะเนี่ยค่ะโอ้ใกล้มากเลยใกล้แนวรับมากเลยนะครับ6แถวนี้เลยครับ6บาท65 6บาท70ประมาณนี้ค่ะนะครับแล้วก็จุดรีบาว7บาทแล้วก็7บาท50โอเคแต่ถ้าเกิดหลุด6บาท70ก็6บาท50ก็บายบาย6บาท50คัทบ้านปูเป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกว่าต้นทุน21บาท80แนวต้านเนี่ยก็21บาท80ที่คุณกัดให้ไว้ระดับแรกนะคะระดับต่อไปเนี่ย22บาท50จะมารับเพิ่มก็ได้ที่21บาท10นะคะส่วนจุดคัทลอสอยู่ที่20บาท80สิริค่ะสิริยังไม่มีตอนนี้บาท76สิริตามกราฟถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่ามันเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับเพราะนั้นรอย่อนิดนึงสักบาท74บาท75ประมาณนี้นะครับแล้วก็
แนวต้านบาท80ค่ะถ้าผ่านได้ลุ้นถึงบาท90ได้เลยโอเคบาท74บาท75แล้วก็ด้านบาท80ตามเส้นกราฟถือว่าใช้ได้เลยครับตัวนี้โอเคน่าสนใจค่ะ EA ยังไม่มีตอนนี้38บาทEA ก็ถือว่าสัญญาณดีนะครับลงมาตรงแนวเส้นพอดีเลยเส้น5เส้น10วันพอดีเลยนะครับผมว่าสักแนวรับประมาณ37.50 บาทนะแล้วก็แนวต้านประมาณ40บาทค่ะผมว่าเล่นรีบาวได้นะครับสำหรับตัว EA แต่จะว่ารอรอบนิดนึงโอเครอย่อรอย่อลงคุณปอมดูบิวตี้สิเดี๋ยวก่อนนะบิวตี้คุณกัดก็โหเดี๋ยวขอดูซุปเปอร์ด้วยดูให้หมดหอบาทนึงแล้วมีรู้ทันกันไหมนั่นน่ะบอกเนี่ย90เลยนะย้ำเลยนะยังไม่90ตอนนั้นไม่กล้าฟันธงตอนนั้นประมาณ82คุณกัดแต่ว่าเขาบอกว่าถ้ามันกราฟเนี่ยมันน่าสนใจนะแล้วบิวตี้เนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่รู้คุณผู้ชมบิวตี้นี่บอกว่าถ้า beauty rs ยังเลือก rs เลยเพราะเนี่ยหลุด 16.8 ลงมาแล้วเนี่ย 16โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับให้ท่านผู้ชมได้รอดตัวไปแต่ก็ไม่รู้ท่านที่ถาม beauty เองอ่ะที่แยกต่างหากเนี่ยไม่รู้เข้าไปรับหรือเปล่าอ๋อไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกัน K-Bank เก็งกำไรค่ะยังไม่มีค่ะ K-Bank น่าสนนะครับน่าสนถือว่าน่าสนใจเลยก็วันนี้โลเท่าไหร่ 94.50 นะครับก็แนวรับก็ประมาณนี้แหละ 94.50 แล้วก็แนวต้านผมมองแถว200นะผมให้5บาทเลยนะโอเค194.50 แล้วก็แนวต้าน200นะฮะเก่งได้จ้ะเบมกับ BTS เอาตัวไหนดีคะเบมกับตัว BTS โอ้ครับครับเหมือนแทบจะก๊อปปี้กันเลยทำเหมือนกันแล้วเนี่ยธุรกิจจะเหมือนกันแล้วเนี่ยถ้าให้เลือกผมเลือก BTS นะเพราะอะไรเพราะมีแจกวอลชอบของแจกต้องเอาของแจกไปก่อนมันต้องใช่มันต้องมีอะไรที่มันนะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเนาะเอา BTS นะคะครับมันเหมือนกันเลยอ่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแล้วก็คือต้องบอกว่า BTS แล้วก็ BEM เนี่ยไม่ใช่ราคาถูกนะครับเพราะว่านานๆจะขึ้นมาโอเวอร์บอสสักทีนะครับเพราะนั้นถ้าคุณมาซื้อแถวเนี้ยคุณซื้อแถวโอเวอร์บอสนะมันก็แพงอยู่แล้วนะค่ะเพราะนั้นก็อย่างที่บอกคือถ้าจะไหนๆจะซื้อแพงขอของแถมนิดนึงแล้วตลกดังนั้นเอา BTS รอย่อให้เหมือนเดิมรอย่อนิดนึงแล้วกันรอย่อเท่าไหร่ดีคะก็9บาท70แล้วกันครับโอเคตรง5วันนะเนาะ9บาท70แล้วแนวต้านแนวต้านก็10บาทโอเค10บาทเนาะแล้วก็ได้วอลเลนไปด้วยเราเอาวอลเลนด้วยนะมีของแถมกลับมาที่ BBL อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมบอกว่าทุนสูงไม่ได้บอกว่าสูงเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อกี้คุณกัสบอกว่าให้รับ187 188แล้วก็แนวต้าน195แล้วก็200แต่คุณผู้ชมเนี่ยบอกทุนสูงถั่วได้มั้ยถั่วได้เนาะคะใช่มั้ยถั่วได้โอเคงั้นก็ถั่วอย่างที่บอกไปแนวรับเมื่อกี้ค่ะ187 188นะคะถ้าไม่อยากถั่วก็ถือได้ใช่มั้ยคะเพราะไม่รู้ทุนเท่าไหร่ถ้าไม่ถั่วถือได้ถือได้ครับโอเคถือต่อไปหรือว่าจะถั่วก็ได้อย่างที่บอกไปนะคะ EKH ค่ะเอกชัย Distribution ไม่ใช่นะพูดผิดงงเลย ขอไปเกี่ยวอะไรงงเลยกดไม่ถูกกันเลยทีเดียวติดปากติดปากเอกชัยการแพทย์เขาทำนะทำโลตัสใช่ไหมใช่ไม่ได้เกี่ยวเลยสงสัยจะซื้อโลตัสไปเอกชัยการแพทย์ยังไม่มีตอนนี้5บาท45ก็ถ้าตามกราฟก็ยังไม่ได้มีสัญญาณซื้อหรือขายอะไรที่ชัดเจนแต่ว่าถ้าดูจากงบก็เฉยๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าจะซื้อก็ซื้อแบบเน้นลักษณะของการเล่นลงทุนระยะยาวๆนะครับ PE ก็ไม่ได้ถูกนะครับก็36ยิวก็ 2% มันก็ไม่ได้อะไรนะครับค่ะ
ก็ถ้างั้นเอาไงลงทุนระยะยาวแล้วกันงั้นยาวไปถ้าอยากจะได้จริงๆก็ยาวไปใช่ถือยาวๆมันไม่ได้แบบลงมาถูกมากจนน่าสนใจหรือว่าหรือกราฟสวยอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรชัดเจนรู้สึกว่าอันนี้เขาจะทำศูนย์ผู้มีบุตรยากใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดใช่ครับเอกชัยถ้างั้นถ้าจะซื้อก็รับได้เลยแต่ก็ถือยาวๆใช่ครับวันนี้เทรดมามี 7,000 หุ้นเออจริงเนี่ยเปิดมาจากครึ่งชั่วโมง 7,000 ก็ยังดีกว่าเมื่อกี้ตัวไหนนะไม่รู้จะแนะนำยังไงเหมือนกันไปไม่ถูกเหมือนกันยังดีกว่าตัวเมื่อกี้ที่500หุ้นน่ะตัวไหนเคดมันอยู่จีใช่ป่ะอันนั้นหนักเลยนั้น500หุ้นน่ะเอ้ยมันอันนั้น 5,500 มันตัวไหนที่500นะจำไม่ได้ละคือเป็นหุ้นแบบลักษณะของแบบถือเน้นลงทุนอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็นะมันก็จะยากนิดนึงค่ะเขาก็ไม่ค่อยปล่อยกันนะเนาะไม่ค่อยมาเก่งกำไรกันไม่ค่อยอะไรหวือหวาอ่ะใช่ต่อมา ITD ITD ยังไม่มีตอนนี้3บาท40ผมว่าไปเลือกถ้าถามตัวผมขอเลือกเป็น CK หรือตัวสเต็กหรืออายูนิคอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่านะคือเขาเคยเข้าไปดูในพวกตัวมาร์จิ้นที่ทำได้ ITD ค่อนข้างแย่นะครับค่อนข้างแย่สุดในกลุ่มนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยกเว้นว่าเขามีอยู่แล้วจะถัวนะครับเขาไม่มีก็ไม่มีผมว่าเลือกเป็นตัวอื่นตัวเลือกอื่นดีกว่าคุณกัสชอบตัวไหนอ่ะรับเหมาสักตัวนึงเผื่อให้เขาเพราะว่าไอทีดีเอาโอเคเอาต้นน้ำเลยต้นไม่ใช่ต้นน้ำเลยต้นการก่อสร้างชอบคนได้ตังก่อนเซฟโก้พวกเสาเข็มเจาะแต่เนี้ยได้ตังก่อนแน่นอนไม่เอา ITD นะคะแต่คุณกัสแนะนำเซฟโก้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจจริงๆในกลุ่มนี้ก็ฟังคุณกัสต่อตอนนี้9บาทรับตรงนี้ได้เลยเนาะก็แถวๆนี้แหละครับนิดหน่อยบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็แนวต้านก็ไฮเดิม9บาท25ค่ะ9บาท25นะครับผ่านได้ก็ไฮเดิมเลยโอ้คราวนี้9บาท60ค่ะโอ้แต่น่าลุ้นนะถ้าตามกราฟน่าลุ้นนะสำหรับซิปโก้นะครับโอเคลองดูนะอันนี้ได้เงินก่อนเพื่อนนะคะในการทำธุรกิจนะได้เงินก่อนเพื่อนแต่ว่าจะกำไรหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะทิสโก้ธนาคารทิสโก้ยังไม่มีตอนนี้82บาทผมขอเลือกเป็นแบงค์ใหญ่ได้ไหมโอเคเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือตอนนี้เนี่ยกระแสของการปรับอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีมันเริ่มมาแล้วค่ะพอปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยพวกแบงค์เล็กที่มีฐานเงินฝากต่ำๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียเปรียบค่ะเพราะนั้นถ้าฟังโทนเสียงผมจะเน้นแบบตัวใหญ่ๆอย่าง BBL ผมให้ซื้อถั่วได้ K-Bank ผมชอบอะไรเงี้ยผมจะไปโทนนั้นมากกว่าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวทวนให้นะแต่ว่าถ้าสมมติทิสโก้อยากได้เงินปันผลดีโอเคอันนั้นอีกเรื่องนึงโอเคไหมเพราะว่าทิสโก้เนี่ยปันผลมันอยู่ประมาณสัก 6% ค่ะมันจะดีกว่าแบงค์ใหญ่ถ้างั้นถ้าเอาปันผลก็รับได้เลยเนาะถ้าเอาปันผลก็ดูแถว82บาทค่ะแล้วก็ถือรับปันผลไปแต่ถ้าเกิดต้องการจะแบบได้แคปิตอลเกนได้กำลงกำไรนะครับเน้นแบงค์ใหญ่ก็จะมี K-Bank ซึ่งคุณกัดให้แนวรับ194บาท50แนวต้าน200นะคะแล้วก็แบงค์กรุงเทพแบงก์กรุงเทพ อยู่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจออ๋อ187ถึง188แนวรับนะคะแนวต้านก็195แล้วก็200นะคะSNC ค่ะ SNC Former ต้นทุน15บาท60 SNC ใช่ไหมครับ SNC ตัวนี้ก็ปันผลดีนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเทรดกันนะครับเพราะนั้นคนที่ซื้อผมคิดเข้าใจว่าน่าจะเลือกเป็นลักษณะของการเงินปันผลดีหรือเปล่าคือตอนนี้เขากำไรอยู่ไงเขาเลยถามว่าจะขายดีไหมอ๋อจะขายดีไหมต้นทุน 15.6 ถ้าไม่หลุด 15.7 นะครับผมแนะนำถือต่อโอเค 15.7 เป็นตัวตัดสินใจรุ่นแถวๆไฮเดิม16บาท50ถึง16บาท70ประมาณนั้นค่ะขึ้นไปตรงนั้นก็เทคโปรฟิตจากรอบนะค่ะ APต้นทุน8บาท80จะออกก่อนดีไหมหรือว่าจะซื้อเพิ่มต้นทุน 8.8 ตอนนี้ 9.25 โอ้กราฟสวยนะครับตรงนี้ถ้าไม่หลุด9บาทนะครับผมแนะนำถือค่ะนะครับลุ้นไฮเดิมเลย9บาทแถวๆ9บาท50ค่ะ
กราฟดีครับกราฟค่อนข้างดีถือต่อไปก่อนนะจ๊ะอย่าให้หลุด9บาทถ้าหลุดก็ค่อยออกนะคะหลุด9บาทค่อยหนีถ้าไม่หลุดถือค่ะเวิร์ก point ต้นทุนโหย59บาทคือตอนนี้ช่วงนี้มีเดียไม่ค่อยดีเลยเนาะทั้งโมโนทั้งเวิร์กตอนนี้ต้องยอมรับว่าเรตติ้งตัวรายการเด่นๆของเขามันดรอปลงมาพอสมควรเลยตอนนี้ใครเจ๋งสุดเนี่ยคะเรตติ้งเนี่ยคือตอนนี้ไม่มีเลยครับตอนนี้มันเหมือนแย่งอ๋อตอนนี้ถ้าเจ๋งสุดคือช่อง7อ๋อไม่ได้อยู่ในนี้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ้าวเหรออ๋ออืมอ่ะหรือจะเป็น Channel 8ดีเอามาอันนี้ไม่ได้อยู่ในทีวีดิจิตอลอ่ะอ้าว Workpoint 59บาทฟังต้นทุนแล้วเหนื่อยเลยQ2 ยังไม่ค่อยดีแต่เขามีการปรับรายการพอสมควรผมว่าน่าจะถ้าจะดีขึ้นน่าจะเป็น Q3 หรือ Q4 ค่ะผมว่ารอซื้อถั่วอ่ะกัดฟันรอซื้อถั่วแล้วกันตอนนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาซื้อถั่วด้วยหรือเปล่าคะใช่โอเคเพราะว่าอยากให้ลองงบ Q2 ก่อนเพราะว่า Q2 น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ไปซื้อตอนงบออกแล้วก็ให้มันไม่ดีสุดๆเลยแล้วรอมันเด้งค่อยขายโอเคไหนๆก็กลุ่มมีเดียแล้วขออีกสักตัวคุณผู้ชมถามมา BEC BEC จะรับได้ไหมตอนนี้อ๋อเจ้าไม่ช่วยอะไรแล้วไม่ช่วยอะไรเลยตอนนี้อ๋อเจ้านิวโรเลยไม่ดีเลยครับไม่เอานิวโรครับไม่ดีก็ไม่เอาเลยครับค่ะผ่านนะคะCBG คุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มอีกสักนิดนะคะยังเหลืออีก10นาที CBG ต้นทุน53บาทโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถือได้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมมองว่ามันจะสวิงกรอบแคบนะครับประมาณสัก51ถึง57บาทประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถ้าดีดตัวขึ้นไปแถวๆ57ขายเล่นรอบออกมาค่ะนะครับราคาตรงนี้ไม่คงไม่ซื้อเพิ่มแล้วนะครับมันใกล้มันใกล้ต้นทุนค่ะ57นะคะครับ PTG PT Energyต้นทุน23พีปั๊มน้ำมัน PTG อ๋อโอเค PTG ค่ะต้นทุน23บาทตอนนี้18บาท60ตามสัญญาณกราฟถือว่าใช้ได้พอใช้ได้นะครับรอซื้อถั่วนะครับ18บาท30แล้วกันนะครับแล้วก็แนวต้านให้ใกล้ๆแถว20บาทค่ะถั่วได้นะคะถั่วได้ครับค่ะคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มนะคะซิงเกอร์ต้นทุน15บาทโอ้เหนื่อยยังไม่เห็นจังหวะในการเข้าซื้อถั่วนะครับแต่ว่าถ้าตัวกราฟเนี่ยมันก็เริ่มจะยืนทำฐานราคาได้นะครับแต่สัญญารีบาวยังไม่ชัดเจนก็แนะนำแค่ถือแล้วกันครับยังไม่ถั่วถือไปก่อนยังไม่ถั่วคุณผู้ชมเริ่มถามหุ้นซ้ำมาแล้วอ่ะ CMO ก็คุณกัดบอกให้ถือไปก่อนนะคะบาท98อะค่ะถือไปก่อนยังไม่ถัวนะคะแล้วก็ Beauty ก็ไม่เอานะคะแล้วก็อาซีฟ้าอาซีฟ้ายังไม่มีค่ะต้นทุนยังไม่มีตอนนี้5บาท15ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะค่ะถ้าตามสัญญาณกราฟมันก็มันก็นิ่งๆอ่ะค่ะไม่เอาดีกว่าผ่านดีกว่าตอนนี้ไม่มีก็ไม่เอาค่ะไม่มียังไม่เอาใช่ JKN ถามว่านี่เยอะไหมเข้าได้ไหม JKN นี่เยอะไหมตอนนี้9บาท40ลงมาตลอดเลยนี่ไม่เยอะครับดีประมาณก็ 0.6 เท่านั้นเองก็เขาเพิ่งเอาเข้าตลาดเพิ่งได้ตังมาครับแต่ว่าต้องไปลุ้นพวกหนังอินเดียเรตติ้งดีๆนะฮะโอ้ถามว่าตรงนี้เข้าได้ไหมตอนนี้ยืนต่ำกว่าเส้น10วันมาต่อเนื่องเลยแล้วก็วอลุ่มก็ค่อนข้างหายเอาเป็นว่าถ้าชอบหนังอินเดียก็ดูจังหวะสัก9บาท15แล้วกันครับค่ะ
รับ9.15 ค่ะแล้วก็แนวต้านรอถอยลึกๆหน่อยแล้วกันแล้วก็แนวต้านตรงนี้เลย9.90 โอเคแต่ถ้าถามว่ากราฟสวยไหมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เฉยๆเนาะเฉยๆCK Power ค่ะยังไม่มีตอนนี้3.94นิ่งๆ BKP ก็นิ่งๆใช่ก็แต่ว่าตัวนี้ก็น่าจะได้เกี่ยวกับพวกเขื่อนสยบุรีที่มันน่าจะเปิดดำเนินงานได้เร็วกว่าที่คาดไว้นะครับก็แนวรับ 3.90 นะครับแนวต้านก็4.10 4.20 ประมาณนั้นโอเคแต่ก็อาจจะรอรอบรอรอบการบินไทยต้นทุน22.39 บาทโหการบินไทยผมแนะนำเป็นลักษณะการเล่นรอบแล้วกันนะครับคือเด้งขึ้นไปหายแล้วลงมาย่อคืนซื้อนะครับที่ไม่ให้ถัวเพราะอะไรเพราะว่างบการบินไทยมันค่อนข้างสวิงมาก คือแบบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเข้ามาเยอะมากเลยมันเดามันประเมินงบค่อนข้างยากมากนะครับเพราะนั้นถ้าเด้งขึ้นไปนะครับสักเท่าไหร่คะสัก17 บาทบวกลบนิดหน่อยตรงนั้นน่ะก็ขายค่ะแล้วก็พอลงมาครับใช่ลงมาก็รอดดูจังหวะรับคืนค่ะก็สัก15.50อะไรอย่างงี้15ใช่ประมาณ15บาทถึง15.20ประมาณเนี้ยโอเคค่อยรับใหม่นะคะขึ้นไปค่อยขายนะขึ้นไปขายก่อนแล้วก็แล้วลงมาค่อยรับใหม่นะคะครับPTL ค่ะ Polyplex ยังไม่มีทีเดียวผมว่าเป็นหุ้นเล่นยากนะจุดนี้โอ้ถ้าท่านจะซื้อเห็นวันนี้เขียวแล้วจะมาซื้อเล่นเก็งกำไรอ่ะผมว่าไม่ใช่ตัวนี้ต้องเป็นนะของแบบซื้อแล้วถือรอรอบมันรีบาวขึ้นไปวันนี้เขียวผมไม่ให้ผมไม่แนะนำนะแต่ว่าถ้าย่อลงมาใกล้ๆ16 บาทแล้วซื้อรอรอบเร่งรอรอบเด้งรอบหน้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคถ้างั้นรอให้มันลงมาแล้วค่อยรับใหม่นะคะตอนนี้อย่าเพิ่งนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะคือแบบวันไหนเคี้ยวๆมาแรงๆเนี่ยเราซื้อตามนะมันจะติดเลยผมว่าไม่เอาดีกว่าค่ะBTS คุณผู้ชมคุณกัสเนี่ยให้แนวต้านไว้ที่9 บาทไว้ที่10 บาทนะคะคือต้นทุนเขา9.05 บาทไงถ้างั้นก็ลุ้น10 บาทเนาะครับ JWD มีถามมา2ท่านนะคะไม่มีต้นทุนท่านนึงกับอีกท่านนึงต้นทุน7.90 บาทตอนนี้7.45 บาทก็ไม่มีอะไรครับก็ถือไปถือได้ครับตัวนี้ค่ะให้แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านใกล้ๆ8 บาทนะครับ8 บาทที่หนึ่งนะครับผ่านได้ก็8.50 บาทอีกที่นึงค่ะแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีตรงนี้ก็รับได้เนาะก็ย่อลงมารับได้ครับดูแนวรับสัก7.30 บาทประมาณ30-40โอเค30นะอ่ะกลับมาที่ออคชั่นต้นทุน9 บาทอยู่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอออคชั่นต้นทุน9 บาทออคชั่นเนี่ยถ้าดูตามกราฟอย่างเดียวเลยเนี่ยผมคิดว่าใช้ได้นะค่ะผมว่าน่าลุ้นมีแบบมีดีตัวรอบสั้นๆนะค่ะแต่ต้นทุนตั้ง9 บาทเลยอ่ะถั่วได้ไหมคะจะถั่วก็ถั่วได้นะครับจะถั่วก็ถั่วได้ก็ดูแนวรับประมาณสัก6.10 บาทแล้วกันครับจุดแนวต้านประมาณ6.60 บาทค่ะแล้วก็ถ้าผ่านได้ก็ลุ้น7 บาทอีกทีนึงค่ะคุณผู้ชมถามถึงตัว Week and Hookland แล้วก็ Asian เอาตัวไหนดีผ่านถึงจุดต่ำสุดหรือยังเหมือนกันทั้งคู่เลยเหนื่อยไม่เอาเนาะไม่มีก็ไม่เอาตัวเอเชียนเนี่ยยังเหนื่อยนะครับที่เอเชียนเนี่ยผ่านได้เลยค่ะนะครับเอเชียนผ่านก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องการส่งออกพวกอาหารทะเลไปยุโรปค่อนข้างเยอะถ้ามีอยู่ผมแนะนำว่าสวิตตัวก่อนก็ได้นะครับไม่มีก็ไม่เอาไม่ได้ไม่รู้พื้นฐานจริงๆไม่ได้ทำนะครับแล้วถ้ามองเทคนิคถ้าเทคนิคเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณรีบาวเล็กๆนะครับแต่วอลลุ่มก็ยังไม่ค่อยคอนเฟิร์มค่ะ
ไม่เอาดีกว่าทั้งสองตัวดูตัวมันมีตั้งหลายตัวที่คุณกัดแนะนำมาทำไมจะต้องมาตัวนี้ไม่เอานะคะ MTC ถามไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาดูเซตกันนิดนึงยังลบอยู่เลยวนเวียนเปลี่ยน1717 1717.83 จุดติดลบไป 1.99 จุดนะคะหรือว่า 0.12% นะคะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของคุณกัสนะคะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีที่มาร่วมรายการแล้วก็ให้คำตอบกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณกัสค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะใครที่ติดอะไรอยู่ก็ขอให้บุญกุศลหนุนนำให้แบบมันผ่านไปได้โดยไวนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เนาะเวลาเดิมนะคะกับ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้ปอมปริชาพรมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ